ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดวงดาวเผยความกลัวที่ติดอยู่ในใจบ่อยครั้งที่การมองรูปภาพถูกนำมาใช้เพื่อการไยใจเนื่องจากคนเราจะมีมุมมองหรือทัศนคติต่อรูปภาพแต่และรูปไม่เท่ากันนะครับแต่จะมีเพียงรูปภาพเดียวที่ดึงดูดใจคุณได้มากที่สุดเราจึงใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้นในการอธิบายว่าเพราะอะไรรูปภาพนี้ จึงสะดุดใจคุณที่สุดภายใต้เงื่อนไขของกันถ่ายใจกลับมาที่ภาพถ่ายใจตลอดชีวิตของคุณคุณเคยสังเกตรหรือไม่ว่าตนเองมีความกลัวบางอย่างที่ติดอยู่ในใจเสมอและคุณก็พยายามจะเอาชนะมันให้ได้มาโดยตลอดถ้าที่ผ่านมาคุณรู้สึกแต่อธิบายสิ่งที่ติดอยู่ในใจไม่ถูก ลองเลือกภาพของดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดวงดาวเพื่อเปิดเผยความกลัวนั้นพร้อมทั้งวิธีแก้ไขาให้ข้ามผ่านความกลัวดังกล่าวไปให้ได้สิทีกลัวสูญเสียวความสัมพันธ์แม้ว่ามันจะเป็นพิษและสร้างความเจ็บปวดหากคุณเลือกดวงจันทร์คือภาพที่หนึ่งนะครับความกลัวที่ติดอยู่ในใจของคุณเสมอมาคือกลัวสูญเสียวความสัมพันธ์ที่มีอยู่ ในชีวิตที่ผ่านมาคุณใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ตัวคนเดียวรู้สึกโดดเดี่ยวและรู้สึกว่าตัวเองถูกทอดทิ้งจากคนอื่นนี่คือเหตุผลที่ทำให้คุณเลือกที่รักษาความสัมพันธ์ใดๆและจะทำทุกอย่างเพื่อป้องกันไม่ให้ความสัมพันธ์นั้นพังทลายไม่ว่าคุณจะรับรู้ได้ว่าคุณกำลังอคติกับใครสักคนรู้ว่าเขาไม่ดีแต่เขายังหลับหูหลับตามองข้ามไปนั่นเป็นเพราะมันเป็นเรื่องยากสำหรับคุณที่จะยอมปล่อยความสัมพันธ์นั้นไป ทั้งที่มันเป็นพิษเป็นภัยกับตัวและใจของคุณในกรณีดังกล่าวคุณมักจะยึดมั่นและต่อสู้เพื่อความสัมพันธ์ที่เสียสมดุลไปแล้วทั้งที่รู้ว่ามันสร้างความเจ็บปวดเพราะคุณกลัวที่จะต้องกลับไปอยู่คนเดียวหรือไม่ได้รับการอยอมรับจากผู้อื่นแต่มันจะดีจริงหรือที่คุณจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ทำลายตัวเองแบบนี้ไปเรื่อยๆคุณควรเรียนรู้ที่จะขีดเส้นแบ่งพฤติกรรมบางอย่างของคนที่ทำให้คุณเจ็บปวด เสียใจและผิดหวังได้แล้วความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นก็คือคนที่จะทำให้คุณรู้สึกไม่ดีอาจอยู่ในความสัมพันธ์ใดๆหรือความสัมพันธ์ทั้งหมดที่ทคุณมีก็ได้ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนคู่รักหรือเพื่อนร่วมงานขาดความเชื่อมั่นในตัวเองไม่กล้าที่จะตัดสินใจเพราะกลัวผิดพลาดพวกคุณเลือกดวงอาทิตย์ภาพที่สองครับ ความกลัวที่ติดอยู่ในใจของคุณเสมอมาคือการไม่กล้าตัดสินใจที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยเชื่อใจตัวเองชนิดที่มั่นใจมากเกินไปหน่อยหลายๆครั้งขาดการไตรตรองที่รอบคอบมันจึงนำมาซึ่งความผิดพลาดที่คุณรู้สึกว่ายากที่จะให้อภัยตัวเองการตัดสินใจของคุณในครั้งนั้นทําให้ตัวคุณเองและคนอื่นๆรอบข้างต้องตกที่นั่งลําบากหรือเจอเข้ากับเรื่องเลวร้าย คุณจึงไม่กล้าที่จะตัดสินใจเรื่องสำคัญอีกแล้วเพราะกลัวว่าจะผิดพลาดเหมือนที่แล้วมาแต่คุณจะใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปไม่ได้หรอกถึงคุณจะกลัวการตัดสินใจของตัวเองแต่คุณจะหวังพึ่งคนอื่นไปเรื่อยๆไม่ได้มีหลายเรื่องที่คุณต้องตัดสินใจเองอันที่จริงมันก็มีอยู่หลายวิธีที่จะแก้ไขปัญหานี้เช่นลองใช้เวลากับการตัดสินใจของคุณให้มากขึ้นอีกนิดหนึ่งเพิ่มเวลาในการคิดและไตรตรองหรืออาจจะ ลองจดบันทึกการตัดสินใจที่ถูกต้องและฉันฉลาดซึ่งได้ผลลัพธ์ที่น่าประทับใจทั้งหมดที่คุณเคยทำไว้ในอดีตอีกทั้งคุณไม่ควรขอความคิดเห็นหรือคำแนะนำจากคนอื่นๆมากเกินไปการแสวงหาคำแนะนำจากคนอื่นๆมากเกินไปจะยิ่งทำให้คุณรู้สึกสับสนมากขึ้นความยากลำบากในการไว้วางใจผู้อื่นหากคุณเลือกดวงดาวภาพที่ 3. ความกลัวที่ติดอยู่ในใจของคุณเสมอมา คือความยากลำบากเมื่อต้องไว้ใจผู้อื่นในอดีตคุณอาจจะเคยตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงและอยู่ในความสัมพันธ์ที่อีกฝ่ายไม่ซื่อสัตย์ต่อคุณหลายครั้งบทเรียนเหล่านั้นค่อยๆสร้างกำแพงขึ้นมาปกป้องตัวคุณเองทำให้คุณกลายเป็นคนที่ไม่กล้าที่จะไว้วางใจใครบ่อยครั้งที่คุณก็สับสนว่าจะไว้วางใจใครดีและบ่อยครั้งที่คุณต้องตัดสินใจที่จะเชื่อใจใครทั้งที่สับสนมันก็ทำให้คุณเชื่อใจคนผิดได้เสมอๆด้วย แม้ว่าการไว้วางใจผู้อื่นจะเป็นเรื่องยากสําหรับคุณแต่การใช้ชีวิตในสังคมที่คุณอยู่ตัวคนเดียวไม่ได้คุณก็ต้องพยายามที่จะลองเชื่อใจใครบ้างอยู่ดีกุญแจสําคัญก็คือสิ่งที่พวกเขาใช้แสดงให้คุณเห็นว่าคุณสามารถเชื่อใจพวกเขาได้คุณจึงต้องพยายามก้าวข้ามความกลัวนั้นข้อเสนอที่น่าสนใจก็คือการให้เวลาระหว่างคุณและพวกเขาในช่วงที่กําลังสร้างความสัมพันธ์คนไม่จริงใจคนไม่ซื่อสัตย์ จะค่อยๆโผล่หางออกมาเพราะส่วนใหญ่แล้วคนพวกนี้จะเล่นละครเป็นคนดีได้ไม่นานนักหลังจากที่คุณรู้แล้วว่าความซื่อสัตย์ของพวกเขาเป็นอย่างไรคุณก็จะตัดสินใจได้เองว่าควรให้พวกเขาอยู่วงในหรือวงนอกให้เป็นเพื่อนหรือเป็นแค่คนรู้จัก